สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation ล่าสุดจีนได้มีการสั่งนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG จากทางด้านรัสเซียเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเทียบแล้วโตขึ้นมา2เท่าจากปีก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่รัสเซียเองถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรของหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับเพื่อเป็นการกดดันจากปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ยูเครนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับมีความเคลื่อนไหวของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกระทรวงกลาโหมแล้วก็หน่วยงานของกองทัพนะครับเพื่อที่จะทบทวนปฏิบัติการทางทหารในช่วงรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ทิศทางแนวนโยบายสำหรับการเดินหน้าแนวทางกิจกรรมทางทหารในปีหน้าด้วยนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบนี้นะครับเป็นผลมาจากในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีการเปิดปฏิบัติการรุกเดินหน้าต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ทางทหารในพื้นที่ยูเครนภายใต้การดูแลของผู้นำรัสเซียนะครับโดยวันนี้ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บัญชาการกองทัพที่ศูนย์ควบคุมทหารแห่งชาติเพื่อที่จะทบทวนแนวนโยบายแนวปฏิบัติการของกองทัพในปีนี้แล้วก็จะกำหนดทิศทางในปีหน้าด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียได้มีการจัดทำรายงานประเด็นสำคัญและรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในพื้นที่ยูเครนรวมไปถึงจำนวนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของทหารรัสเซียในปีนี้และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารรวมไปถึงผลการดำเนินงานในต่างประเทศด้วยซึ่งการประชุมคณะกรรมการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเที่ยวนี้นะครับมีผู้นำทางทหารในระดับผู้บัญชาการภูมิภาคไปจนถึงผู้บัญชาการส่วนกลางตัวแทนของหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารราว 15,000 นายที่เข้าร่วมด้วยแต่ว่าเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและเบลารุสตอนนี้นะครับได้มีการแถลงร่วมกันว่ากองกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายยังคงมีปฏิบัติการร่วมซ้อมรบอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการฝึกเทคนิคการจู่โจมในพื้นที่เขตเมืองแล้วก็การเดินป่าซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของเบลารุสได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบรรยากาศการซ้อมรบด้วยซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียมองว่าวัตถุประสงค์ในการซ้อมรบร่วมระหว่างรัสเซียกับเบลารุสเที่ยวนี้ก็คือการร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็เพิ่งเดินทางไปยังกรุงมินสก์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเบลารุสเพื่อหารือกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำของเบลารุสแต่ประเด็นเรื่องของการมาพบปะกันแบบเผชิญหน้าของผู้นำทั้งสองฝ่ายก็คือระหว่างรัสเซียกับเบลารุสกลับสร้างความวิตกกังวลให้กับทางยูเครนอย่างยิ่งโดยมองว่าผู้นำรัสเซียอาจจะอาศัยความร่วมมือทางพันธมิตรกับเบลารุสมาเปิดแนวรบด้านใหม่กับยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ว่าทางสื่อสหรัฐนะครับรายงานว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็เตรียมที่จะเดินทางมาเยือนสหรัฐเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงวันที่21ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็จะมีโอกาสเข้าพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐรวมไปถึงยังมีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาสหรัฐอีกด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็เพิ่งทำหนังสือขอให้สมาชิกสภาสหรัฐเข้าร่วมประชุมในนัดพิเศษในช่วงค่ำคืนนี้21ธันวาคมตามเวลาในสหรัฐซึ่งก็เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่มีกำหนดการที่ทางผู้นำของยูเครนเตรียมจะกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสภาด้วยสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐเที่ยวนี้ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีขึ้นในช่วงเวลาที่สมาชิกสภาคองเกรสกำลังเตรียมจะลงมติร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายของประเทศโดยส่วนหนึ่งเตรียมที่จะพิจารณางบประมาณการช่วยเหลือแก่ยูเครนเพิ่มอีกคิดเป็นมูลค่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าอีกด้านหนึ่งกลับมีแรงต้านเสียงคัดค้านจากสมาชิกฝ่ายพรรครีพับลิกันที่เตรียมที่จะขึ้นมาคุมเสียงข้างมากในสภาในช่วงของต้นปีหน้าด้วยแล้วก็มีการประกาศทิศทางอย่างชัดเจนว่าเตรียมจะตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลภายใต้การนำของโจไบเดนโดยเฉพาะงบประมาณที่จะช่วยเหลือไปยังยูเครนอย่างเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับขณะเดียวกันครับถ้าพูดถึงเรื่องของพลังงานการส่งออกน้ำมันและก๊าซของรัสเซียมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นจากทางสำนักงานศุลกากรของจีนที่เปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้จีนนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG จากรัสเซียในปริมาณที่มากเป็นประวัติการณ์ในช่วงเวลาที่การขายน้ำมันดิบกับถ่านหินของรัสเซียก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยยอดขายก๊าซธรรมชาติเหลวของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปีก่อนมาอยู่ที่ 825,000 ตันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยยอดขายนี้ส่วนใหญ่ก็คือถูกส่งไปที่ประเทศจีน
ขณะที่การสั่งซื้อพลังงานโดยรวมของรัสเซียรวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันไปอยู่ที่ระดับ8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 278,000 กว่าล้านบาทในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันทำให้ยอดรวมตอนนี้นะครับไปอยู่ที่ 68,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเดือนล่าสุดซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับปริมาณการนำเข้าน้ำมันในช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีก่อนส่วนยอดรวมนำเข้าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมตอนนี้รัสเซียถือว่าแซงหน้าซาอุดิอาระเบียที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ไปที่จีนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการส่งน้ำมันดิบทางทะเลของรัสเซียกลับลดลงเพราะว่าที่ผ่านมามีกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7แห่งหรือว่ากลุ่ม G7 ได้มีการออกมาตรการกดดันรัสเซียจากการใช้แนวทางคว่ำบาตรเพิ่มเติมทำให้การส่งน้ำมันดิบทางทะเลไปกระจายทางแถบยุโรปนั้นถือว่าลดลงมาอย่างชัดเจนแล้วก็การส่งสินค้าไปเอเชียก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ตามมาด้วยเหมือนกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ